สวัสดีครับเล่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อนี้มาติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับที่ได้มาเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับพันตำรวจโทษนายหนึ่งที่ออกมาโพสลักษณะเข่าข่ายหมิ่นประมาทรวมถึงเสียมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนอีกหลายคดีกรณีที่โพสประมาณเดียวกันนั่นแหละสิเอาให้มันลาบให้มันเจอมาเว้าถึงเรื่องของการตั้งด่านกระสืบเนื่องจากเพจ Facebook ของสืบสวนอุดรสืบสวนอุดรสืบสวนอุดรก็บอกว่าเรียนข้าราชการตำรวจที่รักและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทุกท่านตามที่ท่านได้ติดข่าวติดตามข่าวทางโซเชียลเรื่องกระแสการต่อต้านการตั้งด่านของนายเกียงไกรไทยอ่อนและมีคนมาแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงในภาพลบของตำรวจและกับผมเป็นคนหนึ่งว่าสั้นในนี่ว่าที่บ่ต้องการเห็นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายลักษณะสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยถามว่าคันตำรวจน้อมรับเอาไปเฮ็ดปฏิบัติว่าสิ่งที่ต่างๆได้มันก็เป็นที่ประจักษ์แก้สายตาสินำไปปรับปรุงแก้ไขโมเมนต์เข้าคายลักษณะมาแก้ตัวกันเป็นไปแท้ไปทั้งขางยังสิอ้าวถามเพจสืบสวนอุดรข้อเท็จจริงที่ผมนำเสนอนั่นน่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นยังเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ฮอดเนี่ยคนจะเดินทางไปกราบพระบรมศพอยู่ที่กรุงเทพมหานครคิดอีกมุ่งกลับคือบ่ตั้งเต้นอำนวยการเป็นระยะงดจักสองมือใดบ่ดานไอ้กวดขันวินัยจราจรงดสองมือใดบ่ตั้งเต้นอำนวยการเลยท่านสิกลับมาได้เป็นพระเอกเลยเด้อกลับมาเป็นพระเอกในหัวใจประชาชนเลยน้ำผ้าเย็นกาแฟมันบ่กินเท่าไหร่ดอกเอาไปอ่ะสร้างภาพเฮ็ดเป็นบ่หรือมักแต่สร้างภาพลบให้เจ้าของบ่เอาถามเพจสืบสวนอุดรบ่ต้องมาตอบตัวผมตอบคำถามนี่นะตอบคำถามนี่งานจราจรเมืองอุดรธานีป้ายทะเบียนเนี่ยรถงานจราจรป้ายทะเบียนบ่ติดนี่สดๆร้อนๆเนี่ยสดๆร้อนๆอ้าวรถสพเมืองอุดรขนของเนี่ยมีหยังบ่นั่นน่ะบัดที่ผมขนหน่อยๆน่ะผิดนั่นเห็นบ่นั่นน่ะนั่นน่ะไอ้ยื่นออกมาหน่อยๆผิดไอ้ขนหลายๆนั่นบ่ผิดเอ้าเบิ่งรถอีกอย่างนึงอ้าวนี่ชัดเจนสายตรวจล็อกล้อ1งานจราจรงานจราจรผู้อื่นเฮ็ดผิดนําคุบข้อเขาสิเอาเขาเอาเป็นเอาตายบ่ขาดเข็มขัดซื้อกันบ่ได้200กรณีที่เกิดขึ้นบ้านเมืองมันต้องคันสิเอาชนะค้าค้านกันนั่นน่ะอ้าวเบิ่งอีกจอดเลยสินขาวไปบ่นั่นเบิ่งดูน่ะนี่รถผู้ใดครับจอดเลยสินขาวไปบ่อ้าวคันสิเอาชนะค้าค้านกันมันเฮ็ดได้สู้ประเด็นนั่นล่ะอ้าวยังมีอีกยังมีอีกนี่น้ำจิ้มนะเนี่ยน้ำจิ้มเดี๋ยวคันยังซี่ล่ะบัดนี้กระจกอุปกรณ์ส่วนควบบ่ครบบ่วิ่งชิดซ้ายเบิ่งอยู่วิ่งแล่นอยู่เล่นใดแผ่นป้ายทะเบียนบ่ติดหมวกกันน็อกบ่สวมคันสิเอาชนะค้าค้านกันเนี่ยผมบอกกลุ่มแฟนเพจของผมได้ถ้าท่านถ่ายรูปออกมาเลยสู้กันรอดตาต่อตาฟันต่อฟันบ่มีหยังสิเสียอีกแล้วล่ะกล้ามาแทนที่สิเอาไปเฮ็ดช่วยปรับปรุงคนอยากเป็นข้าวใหญ่ซะแล้วเป็นหยังได้ลูกนาหนึ่งของ MSN บ่บัดนี้เป็นนาข้าวใหญ่ไปหมดเลยต้องฟังให้ดีผมบอกเลยว่าผมคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องถ้าด่านถูกต้องเฮ็ดไปเลยเอ้าคันสั่นคันบ่มีด่านโจรสิบ่เต็มบ้านเต็มเมืองบ่บ่มีดอกโจรมันได้ใส่มีแต่คนดีหลายมองคนในมองให้มุ่งหมวกเนี่ยสิมองแต่คนอื่นเป็นโจรมัดเจ้าของเป็นคนดีคนดีทั้งหมดในประเทศไทยในโลกนี้มันอยู่บ่ได้ดอกมันต้องมีทั้งคนดีคนชั่วมีแต่สีขาวเป็นไปบ่ได้มันต้องมีสีเหลืองสีสิวสีแหล่มีสุสีนี่ล่ะสิ่งเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเป็นหยังข่อยจักบ่ตระหนักในสิ่งเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้พวกโคตรคือกันเอาประวัติผมมาเมื่อนี้ละซื้อหยังนี่เบิ่งเด้อนี่นี่ล่ะเบิ่งเอานี่ก๊อปมาเรียบร้อยน่ะเอาคันว่ามันคิ้วคันว่ามันม้วนเฮ็ดไป
มันบ่มีหยังดอกในโลกสังคมนี่มันคันโลกเป็นจังซี่นี่แสดงว่าสังคมจะเริ่มมีแต่การทำลายล้างกันติผมบ่ได้ทำลายล้างไปต้องเบิ่งเจตนารมณ์ของผมให้ดีก่อนสิเกิดเหตุกรณีคลิปด้านจอหอน่ะผมขับรถไปใส่เส้นทางมิตรภาพคันคนคันผมมีความจงใจที่สิเฮ็ดผิดหรือสิเฮ็ดเองจงใจที่สิจับผิดบ่แม่นเฮ็ดผิดผมไปแวะมองได้ก็ได้กับพ่อด่านมัดห่างบ่เกิน5กิโลขี่ไปหาง่ายก็เซเว่นแต่ว่าผมบ่เฮ็ดจังซั่นผมก็บอกว่าผมสิไปถนนมิตรภาพคันไปเจอมันผมก็ไปเจอเนาะสิให้เฮ็ดจังได๋พอไปเจอผมก็ถ่ายก็สะท้อนภาพออกมาว่าเออมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นจังซี่จังซี่พอสะท้อนภาพออกมาแล้วเอาย่างเข้ามาพี่จังน้อยมันฮ้อนแดดเด้ผมไม่ได้จงใจว่าสิไปจับผิดอีหยังเลยแล้วก็สังเกตว่าในการที่ผ่านไฟแล้วขากลับมาผมก็ใส่มิตรภาพคือเก่าคันผมจงใจสิจะไปหาเรื่องไปเฮ็ดผิดหรือไปแทรกแซงการเฮ็ดงานของเจ้าหน้าที่จังที่มีตำรวจผู้ใหญ่คนนึงที่บอกว่าผมไปแทรกแซงน่าสิไปแทรกแซงว่าซั่นมันบ่มีดอกความผิดน่าสิไปแทรกแซงบ่มีคำว่าน่าจะบ่มีความผิดต้องผิดว่าผิด1 2 3ไว้โลดน่าจะบ่เขาบ่ใส่ความผิดมันบ่แมนผมไปก็ไปพอตามเหตุการณ์ปกติธรรมดาในช่วงที่ให้การที่ไว้ทุกยุทธคณะนี่นะผมอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนิดนึงนะเบาๆลงเบาๆลงไปใส่ก็ให้ประชาชนอุ่นใจนะให้ข้าเจ้าบอกโอ้ยให้ได้ย่องนะมันจ่อยมาแล้วได้ชาวบ้านเฮาซุมื้อนี่มันจ่อยจังได๋ผมอยากให้เบิ่งว่าไปจังไสกับปรับอีหยังกับปรับหมดแล้วเลี้ยงไว้คือป่าอยู่ในอ่างได้บ่พอซื้อรถมาจังได๋ต้องไปเลี้ยงถนนให้มันอ้วนกว่านี้จังน้อยค่อยจับมันให้มันหาเงินหาทองกว่านี้ค่อยจับมันก็ได้บ่ต้องไปจับซุมือมันจ่อยมาแล้วเลี้ยงแต่กระดูกอย่าไปแห่นกันคักไหลสังคมน่ะคันสิมาสวนว่าสังคมเนี่ยถ้าสั่นก็อย่าเฮ็ดผิดติเอาคันเว้าจังซั่นก็บ่ต้องมีดอกการอยู่ร่วมกันของชุมชนน่ะการตั้งชุมชนมันต้องมีธรรมนูญมันต้องมีกฎกติกาก็เพราะมีคนที่เป็นลักษณะคือมันมีคนเฮ็ดผิดนั่นล่ะมันค่อยตั้งกฎกติกามันค่อยมีกฎของชุมชนขึ้นมามันก็มีเฮ็ดบ้างผิดบ้างแล้วคนเฮ็ดผิดนี่จําเป็นบ่สิต้องเขาเอาบ่มีที่ยืนเลยบ่สิเอาให้บ่อยู่ได้อยู่ทํามาหากินนํากันเลยบ่มันก็บ่แม่นสังคมเอื้ออาทรต่อกันมันไปไสหมดแล้วความเอื้ออาทรน่ะเฮาเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องมีธรรมาภิบาลรู้จักบ่ธรรมาภิบาลน่ะมีจักขอพรหมวิหาร4มีบ่รู้จักซ้ำบ่บุพรหมวิหาร4น่ะสิจับไปสัมมนาจักมื้ออยู่คันมีโอกาสพี่น้องครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่แม่นว่าเกาะกระแสอยากดังแล้วมีผู้การคนนึงเมื่อคืนนี่มีผู้การคนนึงออกข่าวมาแล้วว่าเบื้องหลังของผมออกมาการคัดค้านมีวาระซ่อนเล่นบ่พุ่นละทั้งภาคใต้พุ่นละจักผู้การได้บ่นี่อยากดังเกาะกระแสซะแล้วเพิ่นน่ะเห็นเขาดังอ่ะได้เลยจัดไปวาระซ่อนเล่นต้องไปตรวจสอบประวัติผมเด้อว่าสิมีพวกในทุนหนุนหลังบ่น่ะไอ้พวกถ้าเป็นพวกค้ายาพวกเฮ็ดผิดกฎหมายว่าคันซั่นก็สิได้ผลประโยชน์น่ะบ่มีทางบ่ได้กินขนาดการเมืองยังบ่เล่นเลยบ่มีทางบ่ได้กินเพราะฉะนั้นบ่ต้องมากล่าวหาฝากไปคึดแน่สมองคึดทางอื่นแน่ยังไม่คึดแต่สิ่งที่บ่ดีไหลคนเขากินเขาเขาเว้าเขาเบิ่งเขาออกเนี่ยว่าเจตนาลมเจ้าที่ซื้อถึงหยังผมบอกเลยว่าบ่มีวาระซ่อนเล่นถ้าเฮ็ดถูกผมชื่นชมสิไปถ่ายทอดรายการสดๆให้พร้อมเพิ่นแหละสดก็อยู่ในสดก็กุ้งทะเลอีกพร้อมผมไปอ่ะมันต้องเป็นมองอีกภาพนึงเว้าได้จังได๋ว่ามีวาระซ่อนเล่นสำนี่บ่มีหยังดอกมันเป็นสิ่งที่พวกผมนี่ถูกกระทําถูกกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดแล้วอีกประเด็นนึงเด้อกฤษฎีกาตีความมาตรา38 39พ.ร.บ.ทางหลวงที่ตีความไว้เมื่อประมาณปี2529บ่ต้องเอามาอ้างมันคือคนบ่มีปัญญาเขาตีความนั้นกฎหมายฉบับนั้นเขายกเลิกไปแล้วคันแน่จริงเอาไปตีความใหม่เลยเอาไปตีความใหม่บ่กฎหมายเขาประกาศใช้2535ต้องไปเบิ่งกฎหมายต้องไปเบิ่งตัวบทนําวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา38มาตรา39ว่าเฮ็ด1 2 3เฮ็ดจังไหนแน่ไปเบิ่งอยู่ในเพจเกียงไกรไทยออนและเพื่อนไปเบิ่งบ่แม่นว่ามาอ้างข้างๆลอยๆอ้างข้างๆคู่ๆเขาสิได้ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอออกมานี่ชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนได้ประเทืองปัญญาได้รู้ว่ามาตรา38มาตรา39พ.ร.บ.ทางหลวงพ.ร.บ.ขนส่งเป็นจังไดสิดีสิได้หูตาสว่างขึ้นกินยากบัดนี้
สิมาจับกินบีคือเขาไม่ทางแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยว่าอยู่สถานีตำรวจได้ล่ะกันก็ขออภัยตำรวจผู้ปฏิบัติทุกคนเพราะว่าบ่ได้มีเจตนาโน้มบ่ได้เป็นศัตรูกับพวกท่านผมเป็นศัตรูกับความบ่ถูกต้องท่านอย่าซื้อเจ็ดเห็นบ่อดีตผู้ว่าจังหวัดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูผมยังไล่มาแล้วก็เพราะว่าบ่มีธรรมาภิบาลนี่ล่ะผมไล่อ่ะไล่สำเร็จพร้อมสิบอกให้จักไปทางใดอยู่ได้ยินข่าวว่าอยู่ในกระทรวงบ่แม่นผูกข้อตายแล้วผู้ปานนี่เห็นบ่อายคนบ่ล่ะบัดนี้ตอนแรกมีอำนาจใช้เอาใช้เอาเพราะว่ามีอำนาจบัดนี้บ่มีฮอดหม่องโต๊ะนั่งเขาเอาเข่าเตะเข้าไปในกระทรวงจักไปถีบไปแก่ใดซอกใดผู้นี่สิ่งที่บ่ถูกต้องสิ่งที่บ่ถูกต้องอย่าลืมว่าผมคัดค้านกับสิ่งที่บ่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องน่ะเฮ็ดไปบ่ต้องมาอ้างว่าข้าท่านโจรกับเต็มบ้านเต็มเมืองเอ้าข้าท่านตั้งด่านเลยทุกกิโลเมตรมีแต่ด่านซุ่มขนยาซุ่มโจรมันงอขึ้นตายตัวมันบ่มาหรอกคิดเบิ่งแม่ๆสิเว้าอีหยังครับแม่คิดเบิ่งให้ดีผมชื่นชมท่านผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนท่านอยู่จังหวัดเลยท่านได้เว้าได้ปรารภกับพรรคพวกเพื่อนฝูงของท่านว่าสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงเด้เราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เฮ็ดมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นมาเนิ่นนานมันมีแต่ผมและคนดีแปะบ้าผู้เดียวละออกมาว่ามันเกินไว้แล้วบ่ต้องมาคุบ่ต้องมาหยังบ่มีหยังบ่มีหยังที่จะบ่ลำพูดแล้วท่านรองผู้การท่านรองผู้การไพโรจน์ท่านสิมาเบิ่งดูแลคดีต่างๆให้ก็เดี๋ยวสิขึ้นไปพ่อท่านเอาซ้ํานี่ล่ะพ่อสมควรพ่อหอมปากหอมคอพ่อนอนหลับคันมีโอกาสมื้อแรกพ่อกันมั้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ